จงล้อมรั้วครอบครัวด้วยความรักให้ประจักษ์พลังรักที่ยิ่งใหญ่ใช้พระธรรมนำครอบครัวให้ก้าวไกลค้ำชูใจทุกชีวิตมั่นคงเอ่ยคริสตจักรใจสมานร่วมกับ New Life Radio เสนอรายการพลังใจครอบครัวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านดิฉันสาวลักษณ์อิทธิเวศสวัสดีครับผมบุญชัยอิทธิเวศเราทั้งสองและทีมงานก็ได้กลับมาพบกับคุณฟังอีกครั้งนะครับในรายการพลังใจครอบครัวครับรายการของเราก็ได้เสนอสาระและก็ความรู้นะครับที่ช่วยให้ครอบครัวได้มีทิศทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาและก็เสริมสร้างชีวิตลูกของเราให้มีอนาคตที่สดใสนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ต่อไปในสังคมที่ดีนี่ก็เป็นความหวังของเราทั้งหลายทุกครอบครัวใช่ไหมครับที่อยากจะเห็นบุคคลที่เราสร้างโดยเฉพาะลูกของเรานั้นได้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ให้เขานำความชื่นใจมาสู่พ่อแม่แล้วก็ครอบครัวของเรานะครับค่ะคุณผู้ฟังคะลูกๆหรือเด็กๆในครอบครัวของเรานะคะมีความสำคัญนะคะปัจจุบันจะเห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่นเกี่ยวกับเด็กๆมากมายเลยนะคะนับวันเด็กที่มีปัญหาเนี่ยจะเริ่มต้นจากเด็กที่มีอายุน้อยลงกว่าเดิมมากเลยนะคะอันนั้นก็เป็นผลมาจากครอบครัวนะคะเมื่อมีการวิจัยแล้วก็มีการวิเคราะห์ดูแล้วนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นล้วนแต่มาจากครอบครัวที่แตกแยกครอบครัวที่พ่อแม่มีปัญหาแล้วก็เด็กขาดความรักความอบอุ่นนะคะใช่แล้วครับถ้าเราไม่คิดสร้างเด็กตั้งแต่วันนี้เด็กก็จะถูกทำลายในอนาคตความรักสติปัญญาความเข้าใจและโดยเฉพาะยิ่งผู้ปกครองที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตครอบครัวสิ่งเหล่านี้จะนำความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มาสู่อนาคตของทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กเล็กๆของเรานะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กค่ะคุณผู้ฟังการเรียนรู้และการพัฒนาการของเด็กนะคะผู้ใหญ่ต้องมีส่วนนะคะโดยที่จะสนับสนุนให้เด็กเนี่ยได้สำรวจและเล่นกับผู้คนแล้วก็สิ่งรอบตัวที่ปลอดภัยด้วยเพราะว่าจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็มีพัฒนาการรอบด้านอย่างสมดุลทั้งด้านจิตใจสังคมร่างกายและก็สติปัญญานะคะเด็กๆชอบเล่นเพราะอะไรคะก็เพราะว่าเขารู้สึกสนุกนะคะเป็นงานของเขาอย่างหนึ่งในขณะเดียวกันการเล่นช่วยทำให้เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเขาแล้วก็พัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยเด็กเรียนรู้โดยที่พยายามทำสิ่งต่างๆฝึกการสังเกตเปรียบเทียบการตั้งคำถามและการทำสิ่งที่แปลกใหม่อย่างท้าทายการเล่นเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ซึ่งเด็กทำโดยสมัครใจที่จะช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาความคิดการวางแผนการจัดการการตัดสินใจของเด็กและฝึกการแก้ปัญหาการเล่นและการกระตุ้นให้เด็กมีการตอบสนองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการแล้วก็เด็กที่เจ็บป่วยนะคะคุณผู้ฟังครับรู้ไหมครับว่าเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเนี่ยมีความต้องการโอกาสเหมือนกันนะครับการเล่นและการมีความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเราไม่ควรที่จะละเลยโดยเฉพาะยิ่งการเล่นกับพ่อแม่บ่อยๆก็จะช่วยเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์และโดยเฉพาะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับพ่อแม่นะครับทั้งยังช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้บทบาทและก็ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างพ่อกับแม่ด้วยคุณผู้ฟังคะคนที่อยู่ใกล้ชิดควรจะช่วยเด็กให้ทําในสิ่งที่เริ่มจากง่ายๆไปหายากตามลำดับตามกำลังของเด็กนะคะโดยพูดกับเด็กอย่างชัดเจนจัดหาสิ่งของที่ปลอดภัยให้เด็กเล่นทั้งนี้ผู้ใหญ่ควรจะติดตามดูแลการเล่นของเด็กอย่างใกล้ชิดนะคะเขาจะได้เล่นอย่างเหมาะสมอาจจะแนะนำวิธีใหม่ๆให้โดยไม่ต้องออกคำสั่งให้เด็กทำตามหรือทำแทนเด็กไปเสียหมดนะคะเมื่อเด็กเล็กๆยืนยันที่จะทำอะไรเองโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะต้องอดทนแล้วก็คอยดูให้เด็กทำนะครับตราบเท่าที่เด็กมีความปลอดภัยเด็กก็จะเรียนรู้ได้ดีจากการกระทำของตนจนประสบความสำเร็จความภูมิใจที่เกิดจากความสำเร็จหรือการแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและทำให้เกิดกำลังใจสำหรับเด็กนะครับเด็กก็จะมีความกล้าแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆในอนาคตนับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการพัฒนาการของเด็กพ่อแม่ควรจะสนับสนุนชี้ทางให้แก่ลูก
ให้ลูกได้หัดช่วยตัวเองในการเล่นในการทำกิจวัตรประจำวันโดยให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆที่เด็กกำลังทำอยู่คนในครอบครัวควรจะสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการที่เติบโตไปเรื่อยๆและให้เขามีขวัญกำลังใจที่ดีคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าเด็กๆมักจะเบื่อของเล่นที่มีอยู่อย่างง่ายๆเลยนะคะเพราะอะไรคะก็เพราะว่าเด็กทุกคนต้องการเล่นสิ่งของที่หลากหลายและที่หาได้ง่ายอย่างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กนะคะอาจจะเป็นของเล่นที่หาได้จากธรรมชาติและของใช้ในบ้านได้แก่น้ำทรายดินก้อนหินกล่องกระดาษชิ้นไม้บล็อกรูปทรงต่างๆหม้อฝาหม้อชามช้อนเป็นต้นแต่เด็กสมัยนี้อาจจะไม่เล่นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ได้อาจจะมีของเล่นรูปแบบใหม่ๆนะคะอย่างไรก็ตามที่กล่าวมาแล้วก็เป็นสิ่งของที่เด็กเล่นได้ดีพอกันกับเด็กของเล่นที่ต้องไปหาซื้อมานะคะคุณผู้ฟังครับเด็กเล็กๆเนี่ยการเล่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับตัวเขานะครับเพราะว่าเป็นการเรียนรู้และเป็นการพัฒนาการของเด็กนั่นเองนะครับเด็กมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามระดับของอายุแล้วก็มีการพัฒนาการที่พัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขามีความสามารถใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขานะครับฉะนั้นพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยควรจะติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อจะได้มีความเข้าใจและสามารถตอบสนองต่อเด็กได้อย่างถูกจังหวะซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับสิ่ง
คุณผู้ฟังคะคุณกำลังรับฟังรายการพลังใจครอบครัวอยู่นะคะในวันนี้เราพูดถึงหัวข้อว่าการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กนะคะเด็กมักจะเรียนรู้ที่จะประพฤติตามแบบอย่างพฤติกรรมของพ่อแม่คนที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาแล้วก็เรียนแบบสิ่งที่พบเห็นบ่อยๆนะคะเด็กเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้โดยการเฝ้ามองและก็เรียนแบบบุคคลที่อยู่รอบข้างกับสิ่งที่เขาพบเห็นเด็กเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับและพฤติกรรมใดไม่เป็นที่ยอมรับนะคะสิ่งสำคัญก็คือแบบอย่างของพฤติกรรมจากผู้ใหญ่นะครับเด็กต้องการแบบอย่างที่ดีจากพ่อและแม่เพราะจะทำให้เด็กนั้นเติบโตพ่อแม่ควรจะมีที่พลต่อลูกในการวางบุคลิกลักษณะบุคลิกภาพที่ดีให้กับเด็กเพื่อเด็กจะได้สามารถแสดงออกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและพ่อแม่ควรจะมีการสั่งสอนอบรมลูกให้เหมาะสมนะครับตามวัยของเขาพ่อแม่ไม่ควรที่จะตะโกนใส่ลูกขณะที่ลูกกำลังจะเรียนแบบพ่อแม่เพราะว่าเมื่อเราตะโกนใส่ลูกบางครั้งลูกก็จะตะโกนใส่เราเหมือนกันถ้าพ่อแม่มีความรักเด็กก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักในชีวิตของเขาถ้าพ่อแม่มีน้ำใจเด็กก็จะมีน้ำใจแสดงออกด้วยถ้าพ่อแม่มีความเมตตาเด็กก็จะมีเมตตาต่อคนอื่นด้วยและถ้าพ่อแม่รับฟังลูกลูกก็จะรับฟังพ่อแม่เช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังครับเด็กเล็กๆนะครับชอบเล่นสมมุติเราเองตอนเล็กๆก็คงจำได้นะครับว่าสมมุติอย่างนู้นสมมุติอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวเป็นตุเป็นตะไปเลยนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจินตนาการของเด็กๆนะครับฉะนั้นพ่อแม่ก็ควรจะสนับสนุนจินตนาการให้เด็กแสดงออกอย่างเต็มที่ให้เขาเกิดทักษะและการเรียนรู้มีความเข้าใจในพฤติกรรมของคนอื่นๆรวมทั้งบทบาทของสังคมด้วยนะครับคุณผู้ฟังคะพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูสามารถที่จะเสริมสร้างให้เด็กประสบความสำเร็จในการศึกษาในการงานและการดำเนินชีวิตในอนาคตได้นะคะก็โดยที่ว่าวางรากฐานที่ดีให้กับเขาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะการวางรากฐานคุณลักษณะที่ดีให้แก่ลูกตั้งแต่แรกเริ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3ขวบปีแรกของชีวิตนะคะมีความสำคัญมากเลยค่ะพ่อแม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างวินัยและความรับผิดชอบสร้างเสริมให้ลูกประสบความสำเร็จในการศึกษาการงานและการดำเนินชีวิตในอนาคตได้นะคะความสามารถในการเรียนรู้การทำงานการควบคุมอารมณ์และความประพฤตินะครับขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของสมองหากจะให้ลูกมีสมองดีและร่างกายจิตใจดีพัฒนาไปได้อย่างเต็มที่นะครับต้องให้พ่อแม่มีสุขภาพดีด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับพ่อแม่ควรจะมีลูกเมื่อพร้อมแม่ควรจะตั้งครรภ์แล้วก็ได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพอย่างเพียงพอเพื่อจะคลอดออกมาด้วยความปลอดภัยเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่และอาหารตามวัยที่มีคุณค่าเพียงพอนะครับนอกจากนั้นพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูลูกด้วยความรักและความเอาใจใส่มีการดูแลปกป้องเรื่องโรคภัยแก่เจ็บและภัยอันตรายต่างๆนะครับรวมทั้งให้เด็กได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยเฉพาะช่วง 3-4 ปีแรกของชีวิตเด็กนะครับที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะคะเด็กแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะพื้นฐานอารมณ์และความถนัดต่างกันเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นก็จะมีการเรียนรู้การคิดการพูดและการแสดงออกที่ต่างจากเดิมพ่อแม่จึงต้องคอยสังเกตติดตามเฝ้าดูให้ดีนะคะเพื่อจะได้เข้าใจลูกทำให้เขาสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมเลี้ยงดูให้เหมาะสมได้นะคะเด็กๆเองมีความใฝ่รู้ตามธรรมชาติอยู่แล้วและต้องการโอกาสเรียนรู้ตามระดับความสามารถในแต่ละวัยซึ่งเปลี่ยนไปตามลำดับขั้นตอนนะคะพ่อแม่จึงควรให้โอกาสจัดสถานที่แล้วก็สิ่งที่ปลอดภัยให้กับลูกได้สำรวจเรียนรู้จากประสาทสัมผัสและการทดลองตามความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้แต่พ่อแม่ไม่ควรจะเร่งรัดให้ลูกเรียนรู้ก่อนที่ลูกจะพร้อมนะคะเช่นการกระตุ้นเด็กในครรภ์การบังคับให้ท่องจำอ่านเขียนคิดเลขในช่วงที่เด็กยังอยู่ในวัยเล็กๆนะคะคุณผู้ฟังครับมีผลการวิจัยที่บอกว่าระยะยาวนั้นเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักมีความผูกพันที่มั่นคงกับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูในช่วง3ปีแรกของชีวิตนะครับจะมีแนวโน้มที่จะเป็นเด็กที่ใฝ่ดีในอนาคตแล้วก็มีความหวังและความศรัทธาในชีวิตมีความมานะพยายามพัฒนาตัวเองตลอดชีวิตไม่เป็นเด็กที่ท้อแท้ง่ายหรือถูกชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสียที่เป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตของเขานะครับเด็กที่มีความรักและความผูกพันที่ดีกับพ่อแม่เขาจะไม่ถูกทำลายคุณค่าในชีวิตและศักดิ์ศรีของเขาในความเป็นมนุษย์เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่คุณผู้ฟังครับเด็กแต่ละคนต้องการความสนใจต้องการความรักความใกล้ชิดและเวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่อย่างมีคุณภาพนะครับ
โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ3ขวบก่อนที่เขาจะมีความมั่นใจพอที่จะไปเล่นและเรียนรู้ด้วยตัวเองจากเพื่อนเด็กๆด้วยกันหรือจากผู้ใหญ่ได้ดียิ่งขึ้นครอบครัวควรจะเตรียมชีวิตของเขาให้พร้อมให้เขาได้เรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดีเพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปนะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับกำลังรับฟังรายการพลังใจครอบครัวในหัวข้อที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้นะคะเราพูดถึงการเรียนรู้และการพัฒนาการของเด็กค่ะพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูควรจะรู้ว่าพฤติกรรมไหนเป็นสัญญาณเตือนภัยถึงพัฒนาการที่ล่าช้าหรือผิดปกติจะได้รีบตรวจพบปัญหาและแก้ไขอย่างทันท่วงทีนะคะพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูจำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมพัฒนาการปกติตามวัยจะได้รู้ว่าเด็กปกติอายุเท่าไรควรมีความสามารถอย่างไรซึ่งดูได้จากสมุดบันทึกสุขภาพนะคะจะได้ติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการของลูกหลานหากสงสัยว่าเด็กมีพัฒนาการที่ไม่เหมาะสมจะได้รีบไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาอย่างทันท่วงทีตลอดจนขอคำแนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือการดูแลเด็กและจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ให้กับเด็กที่เจ็บป่วยหรือเด็กพิการนะคะคุณผู้ฟังครับโดยทั่วไปเด็กจะพัฒนาความสามารถด้านต่างๆเพิ่มขึ้นตามลำดับขั้นที่ใกล้เคียงกันนะครับเด็กแต่ละคนจะพัฒนาเร็วหรือช้าตามจังหวะของตนเองและมีโอกาสในการเรียนรู้ทั้งทางด้านการเคลื่อนไหวด้านสติปัญญาด้านการใช้ภาษาด้านการช่วยตัวเองรวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นและการแสดงอารมณ์นะครับพฤติกรรมและพัฒนาการเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมกับวัยมีความสำคัญเพราะได้สะท้อนถึงความเติบโตและการทำงานของสมองของเด็กด้วยนะครับทำให้เราเห็นถึงสุขภาพทั่วไปของเด็กและสภาพแวดล้อมของเด็กว่าเป็นไปตามปกติหรือไม่นะครับคุณผู้ฟังคะนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ควรจะสังเกตการตอบสนองของเด็กต่อสิ่งเร้าต่างๆหากสงสัยว่าเด็กมีปัญหาพัฒนาการที่ผิดปกติหรือผิดแผกไปกว่าเด็กคนอื่นในวัยเดียวกันนะคะพ่อแม่ควรจะคอยสังเกตดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดมากขึ้นพูดคุยหาของมาเล่นด้วยนวดสัมผัสตัวเด็กอย่างอ่อนโยนให้เวลาเขาฝึกสักระยะหนึ่งประมาณ 1-2 เดือนนะคะหากเด็กยังไม่ตอบสนองพัฒนาการตามปกติ
ก็แสดงว่าเด็กนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอวัยวะรับสัมผัสเช่นตาหรือหูการทำงานของสมองบกพร่องหรือวิธีเลี้ยงดูและประสบการณ์เรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมและอื่นๆอีกด้วยนะคะฉะนั้นการรักษาแต่เนิ่นๆจะช่วยเด็กได้ดีกว่าพ่อแม่จึงไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะแต่ควรจะปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญค่ะคุณผู้ฟังครับเด็กเป็นของขวัญอันล้ำค่าเป็นมรดกของครอบครัวพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้บอกว่านี่แน่บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระเจ้าผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัลฉะนั้นการฝึกฝนอบรมเด็กในวิธีทางที่ถูกที่ควรในทางที่เขาควรจะเดินไปก็จะทำให้เขาได้รับการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดีรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำรู้จักพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะพัฒนาด้านสติปัญญาและจิตใจในทางของพระเจ้าก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้อนาคตของเด็กนั้นดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อว่าเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลากไปจากทางแห่งชีวิตนั้นคุณผู้ฟังครับโอกาสทองของคุณผู้ฟังเนี่ยอยู่แค่เอื้อมก็คือเด็กๆของเราเราควรจะมีการฝึกฝนพัฒนาการลูกของเราให้ดีนะครับเพื่อว่าของขวัญที่พระเจ้าประทานให้นั้นจะไม่ชำรุดทรุดโทรมแต่จะเป็นของขวัญที่ล้ำค่าเป็นเหมือนกับเพชรที่ได้เจียระไนแล้วขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังและประทานสติปัญญาให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับหากคุณผู้ฟังขาดสติปัญญาให้รออธิษฐานกับพระเจ้าขอให้พระองค์มาเป็นศูนย์กลางชีวิตในครอบครัวเราดีไหมครับเพื่อให้พระองค์ได้ทรงช่วยเราในการที่จะสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่ประสบความสำเร็จตามที่พระเจ้าได้ทรงวางแผนการไว้นะครับเอาละครับรายการพลังใจครอบครัวเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการที่จะพูดคุยกับเราในเรื่องครอบครัวโทรมาได้นะครับที่หมายเลข02-735-2130 02-735-2130 ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านให้มีครอบครัวที่อบอุ่นและประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในการเลี้ยงลูกนะครับเราขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังขอบคุณมากที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดวันนี้เราทั้งสองและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนและจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแข็ง
สนับสนุนรายการโดย New Life Community Radio FM 96.75 MHz สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ023700835-6หรือติดต่อทางอีเมลได้ที่ info@newlife9675.com www.newlife9675.comขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนรายการขอสันติสุขและความรักของพระเจ้าสถิตแด่ท่านทุกคน